ศาลให้ประกันชวนคดีหมิ่นประมาททักษิณนัดตรวจหลักฐานวันที่16มกราคมปีหน้าศาลให้ประกันชวนคดีหมิ่นทักษิณนัดตรวจหลักฐานวันที่16มกราคมปีหน้าทีมโฆษกอัยการชื่นชมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ประวิงเวลาเมื่อวันที่26ตุลาคม2565นายธรัมชาลีจันทร์โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันให้ข้อมูลคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้นำตัวในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภายื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าคดีนี้เมื่อวันที่20ตุลาคม2565สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 2154/2555 ลงวันที่14สิงหาคม2565ระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับมอบอำนาจกล่าวหานายชวนผู้ต้องหาฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจากพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรโดยวันที่28ตุลาคม2555จำเลยได้บรรยายในงานเปิดงานโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครโดยมีข้อความเป็นการใส่ความผู้เสียหายเกี่ยวกับนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมีความผิดพลาดชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างสอบสวนจำเลยไม่ถูกควบคุมตัวได้ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้องนี้แล้วพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางข้อหาโดยมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา15 1คดีดังกล่าวจะครบกำหนดอายุความในวันที่28ตุลาคม2565นายชวรัตน์วงศ์ธนบูรณ์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษรักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้จึงมอบให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1พิจารณาสำนวนการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบและเนื่องจากคดีนี้ผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและเป็นคดีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารมวลชนจึงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2563ข้อ430และ141หลังจากพิจารณาสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆแล้วอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1จึงเสนอให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้พิจารณาซึ่งมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชวนมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326328พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่11พ.ศ. 2535มาตรา3 4และมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 มาตรา 14.1 โดยวันที่25ตุลาคม2565นายชวนได้เดินทางมาพบนายประกิตกิตอำนวยพงศ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1เพื่อรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1จากนั้นจึงนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ภายหลังยื่นฟ้องศาลสอบคำให้การจำเลยให้การปฏิเสธศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีและนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งวันที่16มกราคม2566เวลา9นาฬิกานายโกศลวัฒน์กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าคดีนี้พนักงานอัยการได้รับสำนวนในวันที่20ตุลาคม65ก่อนหมดอายุความในวันที่28ตุลาคม65เพียง8วันอัยการได้สอบสวนเพิ่มเติมด้วยไม่รอช้ารีบเร่งพิจารณาสำนวนให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนมีคำสั่งเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ซึ่งมีวันหยุดราชการอีก3วันและนำตัวยื่นฟ้องศาลได้ทันก่อนหมดอายุความซึ่งนายชวนเดินทางมาฟังคำสั่งตามนัดของพนักงานอัยการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไปศาลด้วยตนเองอย่างไม่มีการประวิงเวลาเพื่อรออายุความหมดถือว่ายึดหลักการเคารพกฎหมายชัดเจนโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ปิงฟ้าโพสต์สตอรี่ลงไอจีถึงแฟนๆเวียดนามหลังมีกระแสดราม่าปิงฟ้าโพสต์สตอรี่ลงไอจีถึงแฟนๆเวียดนามหลังมีดราม่าถล่มแต่ยังไงก็ไม่สนขอบคุณที่รักและสนับสนุนไม่แคร์คนว่าไม่เหมารวมใครอื่นวันที่27ตุลาคม2565อิงฟ้าวราหะรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022โพสต์สตอรี่ลงในอินสตาแกรมไม่กล่าวโทษคนเวียดนามเพราะผลการประกวดไม่เป็นใจและไม่เชื่อว่าคนเวียดนามที่มาว่าเธอเรื่องภาษาอังกฤษไม่ดีจะเป็นแบบนั้นทุกคนโดยอิงฟ้าเลือกควบคุมอารมณ์ไม่เกลียดใครไม่ทำในสิ่งที่อีกฝ่ายทำกับคนอื่นแน่นอนทั้งนี้เจ้าตัวได้เขียนเป็นภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษด้วยทั้งนี้เจ้าตัวพิมพ์ข้อความว่าฉันไม่โกรธคนเวียดนามที่พูดไม่ดีใส่หรือหัวเราะในทักษะภาษาอังกฤษหรือดูหมิ่นเพียงเพราะว่าพวกเธอไม่ชอบผลการตัดสินมิสแกรนด์ซึ่งฉันไม่เหมารวมคนเวียดนามทั้งหมดว่าไม่น่ารักเพราะฉันมีคนที่รักฉันมากๆในเวียดนามฉันไม่อาจหยุดความรู้สึกหรือความคิดใครได้ฉันไม่เกลียดและไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำกับฉันและฉันรักพวกเขาและรักคนเวียดนามขอบคุณแฟนๆเวียดนามที่รักและสนับสนุนฉันรักทุกคนนะThank you.